ค่ะคุณผู้ชมครับพบกับใบเตยนะคะและสุดสัปดาห์รีวิวพลีชีพสำหรับวันนี้นะคะเป็นตอนพิเศษตอนที่2นะคะร่วมกับสุดสัปดาห์ Beauty Award 2020ค่ะสำหรับครั้งก่อนเนี่ยที่เป็นคลิปใบเตยได้รีวิวเกี่ยวกับสกินแคร์แล้วก็แฮร์แคร์เป็นที่เรียบร้อยในวันนี้เนี่ยนะคะเราขอยกให้เป็นเกี่ยวกับเมคอัพล้วนๆเลยค่ะ10ชิ้นนะคะชิ้นแรกมาจากแบรนด์ Shiseido นะคะซึ่งจะเป็นตัวรองพื้นนะคะคุณแพคเกจที่หรูหราอีกแล้วยกให้ Shiseido อีกแล้วสีโอเคนะคะคุณเนื้อของเขาไม่เหนอะจนเกินไปมันเลยทำให้เกลี่ยง่ายคุณผู้ชมเราเกลี่ยไปพร้อมๆกันมันเกลี่ยง่ายมากอะลองนะลองที่ผิวหน้าเลยผิวหน้าโอเคนะแล้วก็ไม่วอกแสดงว่าสำหรับคนผิว2สีแบบใบเตยนะคะใช้เบอร์240ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะปกปิดนะคะในจุดเล็กๆก็นี่ใบเตยขอแนะนำนะคะ Maybelline New York นะคะ Super Stay นั่นเอง Full Coverage จริงๆแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้นะคะว่าอยากจะให้เป็นคอนซีลเลอร์ที่อยู่ใต้ตาแต่ไหนๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะซื้อมาแล้วให้คุ้มมาคุณขาในจุดใต้ตาด้วยแล้วก็ที่เป็นจุดเล็กๆอ่ะเราก็สามารถที่จะช่วยปกปิดได้ด้วยเหมือนกันไฝหนูหายไปแล้วนี่ไฝหนูหายไปแล้วโอเคไหมดีและอีกหนึ่งอันสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผิวหน้ามากเกินไปแต่ก็อยากจะปกปิดใน1ระดับเจาะกลุ่มพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวนะคะ BB ตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยในการปรับสีผิวของสาวๆผสมสารกันหนักอีกแล้ว SPF 50 PA บวกปกป้องได้ทั้ง UVA และ UVB นะคะแล้วเขาก็เขียนอีกด้วยว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมต่อไปนะคะถึง Q Makeup Number 4หรือหมายเลข4นี่นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะจากบีซูนะคะแพคเกจที่น่ารักไหมมีความนวลและเข้ากับเล็บของหนูฮูนะคะหารุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าจุดเด่นของเขาคือการปกปิดที่ไร้ที่ติจุดรอยดำรอยแดงนะคะริ้วรอยบนใบหน้าหรือแม้กระทั่งรอยสิวนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีสารที่ช่วยบำรุงผิวหน้าอีกด้วยนะคะเขาบอกไว้แบบนั้นนี่ใครต้องการปกปิดแบบหน้าแมตต์นี่เลยค่ะแป้งตัวนี้ของบีซูโอเคนะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นรูนาโซนะคะแอรี่ลูเซนต์พาวเดอร์ตัวตะกี้เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นนิดนึงแต่อันนี้นะคะก็จะมีความเบาบางขึ้นมาอีกนี่เป็นเบอร์00เราอาจจะลงคุชชั่นไปแล้วลงรองพื้นไปแล้วแล้วก็ไม่อยากให้หน้ามันดูแมตต์อยากให้มีความวาวอยู่หน่อยแล้วก็ผิวหน้าของคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่อยากให้หนักหน้าก็ใช้เป็นตัวนี้ได้รูนาโซตัวนี้ใครก็ใช้ได้คุณก็ใช้ได้ต่อไปคุณแป้งจาก DDC นี่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวใบเตยใช้อยู่เพราะอะไรเพราะใบเตยเป็นคนที่มีสิวอุดตันเราทำงานด้านนี้เราเป็นดาราเนี่ยนั่นซิลิโคนนั่นก็คือบอกไว้เลยว่ามันจะไม่ทำให้อุดตันสามารถที่จะปกปิดได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องการปกปิดมากก็คือใช้ฟองน้ำที่เขาแถมมาให้ในนี้กดนะคะแล้วก็แทบๆๆบนใบหน้าแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันบางเบากว่านี้นิดนึงก็คือใช้เป็นแปรงนะคะเป็นบลัชเนี่ยนะคะแล้วก็เกลี่ยตัวที่7มาดูเรื่องคิ้วจากเคสนะคะ Design Eyebrow 3D นะคะเขาบอกว่ารับประกันการขายเนี่ยออกไป12ล้านชิ้นคิ้วปังดุจนางพญาสวยเป๊ะแต่เป็นธรรมชาตินะแปรง2หัวสะดวกสุดๆน่ารักไหมน่ารักเตยเข้าใจว่าไอ้สีเนี้ยน่าจะเอาไว้เขียนเหมือนตัดขอบให้คิ้วของเราดูคมชัดขึ้นมานะคะแล้วก็สีกลางกับสีท้ายสามารถเบนเข้าหากันได้ฝั่งนี้คือไม่ได้เขียนเออดูเบอร์นายแต่ฟังนี้ก็แบบว่าฉันโฉบเฉี่ยวนะฉันโฉบโอเคค่ะมาต่อกันที่หมายเลข8คุณตัวนี้คือ Proud to Present อีก1ชิ้น Carnival Custom Compact เขาเป็น Eyeshadow Palette แล้วที่เขาบอกว่า Custom Compact เนี่ยนั่นคือการที่เราสามารถ Custom สีหรือเลือกสีที่เราโปรดปราน Eyeshadow Palette คุณนี่เป็นสีที่ใบเตยเลือกแล้วแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความที่แบบแวววาวมีกลิตเตอร์เบาๆหรูหราเธอหรูหราแล้วเขาก็จะมีแปรงมาให้ด้วยเป็นแบบโฟมเอาไว้ทาชิ้นที่9เธอและย้ำเหมือนเดิมคนจริงทาข้างเดียวมีหน้า
the 24 inch pen eyeliner นะคะคุณหรือเตยยังไม่เคยแกะว่ามันเป็นเนื้อมันเป็นแบบไหนจะเป็นอ๋อเป็นแบบน้ำแล้วหัวก็เป็นฟองน้ำฟองน้ำแบบแหลมเลยเธอเส้นเล็กๆเล็กนิดๆปั๊บคุณติดแล้วประมาณ12วิแล้วติดคุณมันดีมากมันดูแบบว่าเป็นไงมันมีความแตกต่างเห็นไหมตัวที่10เนี่ยตัวนี้คืออยากลองมานานแล้วนี่คือซุคุชิมเมอร์ลิควิดบลัชคุณน่ารักเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจสาวๆที่ผิวแทนรู้สึกว่ากูเหรอทำไมเป็นสีกูแบบนี้โน no. ลองก่อนเฮ้ยหนูว่าสีสวยแน่เลยอันนี้ไม่ต้องกลัวคือหนูว่ากดมาเยอะให้รู้ไปเลยว่าสีมันเป็นยังไงน่ารักไหมทุกคนอย่ากลัวเพราะว่าทีมงานบอกไม่เตยกดมาน่ากลัวก็หนูอยากให้เห็นสีจริงๆเรามารีวิวใช่ไหมก็รีวิวทีที่ปะเนาะอุ้ยสีเป็นธรรมชาตินี่ให้ดูสุขภาพดีบ่มแดดแล้วก็ดูที่แก้มเห็นไหมคะข้างนี้เนี่ยไม่ได้ทาเป้าข้างนี้ทาใสอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับผลโหวตที่เราจะประกาศนะคะในช่วงเดือนตุลาคมยังไงก็ต้องฝากติดตามชมกันด้วยสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าใบเตยจะมีคลิปรีวิวพรีชิพอะไรสนุกๆ นะคะก็รอติดตามชมกันหรือว่าใครอยากเห็นใบเตยรีวิวอะไรส่งมาใต้คอมเมนต์ร่วมสนุกกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ